สวัสดีค่ะมาพบกันในสาระของหลักการใช้ภาษาเป็นสาระที่4นะคะของหลักสูตรของเราสาระนี้จะว่าด้วยเรื่องของหลักการใช้ภาษาซึ่งมีตั้งหลายเรื่องในเนื้อหาสาระเรื่องนี้แต่วันนี้เราจะมาคุยกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เยอะแล้วก็ยากพอสมควรนะคะเพราะมันเป็นวิชาการเป็นหลักการนะทางภาษาเราจะพูดคุยกันในเรื่องของธรรมชาติและพลังของภาษานะคะธรรมชาติและพลังของภาษาซึ่งคุณครูคะพอเราพูดเรื่องธรรมชาติและพลังของภาษาเนี่ยเรา ก่อนที่เราจะดูในเจาะไปในเรื่องนี้เราไปดูภาพรวมหน่อยภาพรวมของสาระหลักการใช้ภาษาจะพบว่าในระดับชั้นของมสถึงม6เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติของภาษาว่าด้วยเรื่องพลังของภาษาว่าด้วยเรื่องของลักษณะของภาษาว่าด้วยเรื่องการใช้คําและกลุ่มคําในการที่จะสร้างประโยคนะคะแล้วก็ ในเรื่องของระดับในเรื่องของคำราชาศัพท์ในเรื่องของกราบกรครงไร้ฉันอิทธิพลภาษาต่างประเทศหลักการสร้างคํำในภาษาไทยเหล่านี้เป็นอยู่ในสาระหลักการใช้ภาษานะคะซึ่งใช้สอนตั้งแต่ม4ม5แล้วก็ม6 อันนี้วันนี้เราก็ดึงอาาอกมาช่วงหนึ่งเอามาเรื่องหนึ่งเรื่องธรรมชาติและก็พลังของภาษานะคะที่เราจะพูดจุดมุ่งหมายภาพรวมจุดมุ่งหมายภาพรวมของในหลักการใช้ภาษาเนี้ยหลักสูตรต้องการอะไรคะไม่ต้องการอะไรเยอะต้องการให้ลูกศิษย์ของเรานั้นเข้าใจธรรมชาติของภาษาเข้าใจหลักภาษาไทยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภาษาแล้วก็พลังของภาษา นะคะเข้าใจภูมิปัญญาของภาษาและหลักการรักษาภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราเนี่ยนะคะเป็นสมบัติของเราเนี่ยก็ก,ก็นี่คือสิ่งที่หลักสูตรใหญ่ต้องการแต่นี้เราดึงเอามาเรื่องหนึ่งนะคะดึงเอามาเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะมาอ่ยพูดคุยกันแล้วคุณครูก็จําเป็นจะต้องจัดการเรียนรู้ด้วยไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงไหนก็ตามเราดึงเอามาในเรื่องของธรรมชาติและพลังของภาษานะคะจุดหนึ่งซึ่งจะเป็น เป็นความรู้ที่เราจะต้องสร้างให้เขารู้และให้เขาเข้าใจนะคะบอกแล้วว่าหลักสูตรใหญ่บอกเข้าใจรู้แล้วก็รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงรู้ถึงธรรมชาติรู้ถึงภูมิปัญญารู้ถึงการรักษาอะไรต่างๆเราดึงมาเรื่องนี้เราก็มาให้เขารู้เพราะฉะนั้นให้เขารู้ก็คืออะไรก็คือให้เขาสามารถวิเคราะห์และก็อธิบายธรรมชาติแล้วก็พลังของภาษาได้นะคะอันนี้นี่คือสิ่งที่คุณครู พึงที่จะต้องมากำหนดนะว่าคำว่าเข้าใจนั้นก็คือเขาวิเคราะห์ได้นะคะเขาอธิบายได้นะว่าธรรมชาติและพลังของภาษาลักษณะของภาษาเป็นอย่างไรนะคะนี่คือประเด็นนี่คือหัวข้อและนี่คือผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คุณครูจะต้องชัดเจนนะคะ เอาล้วนะคะจากนี้พอเราตั้งเป้าแล้วตั้งเข็มทิศแล้วว่าลูกศิษย์ของเราใน5-6ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงนี้เป็นเรื่องใหญ่นี้เราจะจัดการเรียนรู้จบแล้วเขาจะสามารถวิเคราะห์อธิบายธรรมชาติพลังและลักษณะของภาษาได้นะคะอันนี้ไม่เป๋นแน่นอนเพราะเราวางไว้กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะ พอพอเรากําหนดว่าเราจะดึงเรื่องนี้มาเราก็มาดูว่าแล้วสาระต่างๆเนื้อหาต่างๆของเรื่องนี้มันประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างก็จะว่าด้วยเรื่องของภาษาที่ใช้สื่อสารจะว่าด้วยเรื่องธรรมชาติของภาษาภาษาสื่อสาร ที่เราพูดมาตรงนี้ก็คือมันเป็นเรื่องส่วนประกอบมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องอยู่เราก็จัดมาเป็นเด็นหัวข้อใหญ่นะคะเป็นเรื่องของภาษาที่ใช้สื่อสารมันจะมีด้วยเรื่องของอวัจนะคือภาษาที่ใช้ถ้อยคําภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคําที่เราเรียกว่าภาษาอาวัจนะภาษา วัจนาภาษาอะไรถ้าเราพูดให้มันเป็นคําพูดที่มันหรูหรูหรือเป็นคําพูดทางวิชาการแต่เราพูดทั่วๆไปก็คือภาษาที่ใช้ถ้อยคําในการสื่อสารภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคําในการสื่อสารใช้ทางใช้สีหน้าทางใช้สีหน้าทางใช้เสียงใช้สัญลักษณ์เนีญญ่ย มันจะเป็นอาวันจะนะภาษาใช่ไหมคะแล้วก็มาดูธรรมชาติเมื่อไหร่ที่คุณครูตีความหรือว่าอธิบายหรือเจาะลงไปในเนื้อหาได้ชัดเวลาที่เราไปอธิบายหรือไปจัดก,กิจกรรมให้เขารู้เนี่ยมันก็จะได้ชัดเจนนะคะธรรมชาติของภาษาถ้าพูดถึงธรรมชาติของภาษาแล้วมันจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างก็จะพูดถึงเรื่องของภาพธรรมชาติของภาษานี่คือ ภาษาทั้นใช้เสียงสื่อความหมายอย่างภาษาไทยก็ใช้เสียงสื่อความหมายถูกไหมฮะหลายชาติหลายภาษาก็ใช้เสียงสื่อความหมายเหมือนกันแหละแต่มีความคล้ายคลึงไหมมีความแตกต่างไหมอันนี้เราก็จะลงไปศึกษาในรายละเอียดนะคะหน่วยในภาษาภาษาไทยเรามีหน่วยหน่วยเสียงนะคะมีหน่วยเสียงในในในภาษาจากหน่วยจากเป็นหน่วยมันก็มาสร้างเป็นพยางจากพยางก็มาสร้างเป็นคําจากคําก็มาสร้างเป็นกลุ่มคําจากกลุ่มคําก็มาสร้างเป็นวลีจากหลายๆวลีก็มาเป็น ประโยคจากประโยคหลายๆประโยคก,ก็มาเป็นข้อความจากหลายๆข้อความก็มาเป็นห่อหน้ามาเป็นเรื่องราวเห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าหน่วยภาษานั้นธรรมชาติของเขามันมีหน่วยในภาษาอยู่นะคะแล้วก็จะไล่เลี่ยงไปภาษาธรรมชาติของเขาคืออะไรคะภาษามีการเปลี่ยนแปลงมีภาษาที่ตายก็มี ภาษาตายก็อย่างเช่นภาษาที่เขาไม่ได้ใช้แล้วอย่างเช่นภาษาบาลีสันสกฤตโดยเฉพาะภาษาสันสกฤตในเป็นภาษาที่ใช้ในศาสนาพราหมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้อย่างภาษาที่ตายไปคือภาษาที่ไม่พูดไม่ใช้แล้วนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเห็นว่าภาษาของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณครูคะคุณครูต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของภาษาถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะได้อธิบายในเนื้อเข้าถูก ว่าอ๋อถ้าพูดในเรื่องภาษามีการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงอะไรมันเปลี่ยนแปลงจากไหนไปไหนมันเปลี่ยนจากอะไรไปอะไรมันเปลี่ยนมาเพราะอะไรแล้วมันจะมีความหมายว่าอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะภาษาธรรมชาติของภาษาอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษามีลักษณะที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันถ้าเราจะไปเทียบภาษาอย่างเช่นภาษาบาลีสันสกฤตภาษาต่างประเทศที่เราหยิบยืมเข้ามาใช้นะคะ อันนี้เราก็จะดูว่าหลายๆภาษาเพราะฉะนั้นธรรมชาติของภาษาโดยทั่วไปแล้วก็จะประกอบกันอย่างนี้ค่ะว่ามันจะประกอบไปด้วยของเสียงนะใช้สื่อความหมายนะมีหน่วยนะมีหน่วยในภาษานะจะเป็นหน่วยคําหน่วยเสียงหน่วยกลุ่มกลุ่มคทํทว,วลีประโยคอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องของความแตกต่างและความคล้ายคลึงนี่คือธรรมชาติของภาษานี่เราว่าโดยภาพรวมนะคะโดยภาพรวม มาเรื่องของพลังของภาษาสาระที่เราจะต้องจัดการเรียนรู้ให้เขาเข้าใจนะฮะพลังของภาษาพลังนั้นพลังของภาษานี่บอกแล้วว่าภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่ล่ำรวยถ้อยคําเยอะแยะมากมายเลยนะมีทั้งคําพ้องเสียงพ้องรูปนะคะพ้องความหมายอะไรต่างๆมีทั้งคําหลายๆอะไรก็เรียกว่าคําศัก์ของคําความระดับของคําอะไรต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแล้ว ผู้ที่เขาได้รวบรวมหรือเอามาทำเอามาเรียบเรียงเอามารวบรวมไว้แล้วก็นำไปใช้เนี่ยจะเห็นว่าด้วยความที่ภูมิปัญญาของเราเนี่ยสูงมากก็เลยเอาไปทำเป็นอ,อะไรคะรวบรวมแล้วไปใช้สอนไปใช้เป็นคำคมเป็นสุภาษิตคำคำคมสุภาษิตคำสอนอะไรต่างๆเยอะแยะ มากมายทีเดียวคําพังเพยอะไรเหล่านี้เรียกว่าเกิดจากภูมิปัญญานะคะก็เรียกภูมิปัญญาในภาษาเพราะฉะนั้นภาษาพวกนี้ก็จะมีพลังอยู่นะคะทีนี้พลังของภาษาออพอเด็กเห็นว่าเออคำต่างๆนี้มันมีพลังของมันจะได้เลือกคําไปใช้ได้ถูกกาลเทศะนะคะเอาล่ะค่ะแต่นนี้เรากว่าจะทราบเลยนะคะว่า พลังของภาษานั้นถ้าเรียนรู้และก็เข้าใจนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้คำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับการละเทศะใช่ไหมคะพลังของภาษาเนี่ยจะช่วยอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะคุณครูก็คงจะต้องสรุปหรือว่าจัดก,กิจกรรมให้เข้าเห็นว่าพลังของภาษานั้นช่วยทํารงสังคมใช่ไหมพลังของภาษานั้นสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นพัฒนาได้ พลังของภาษานั้นช่วยกําหนดเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้หรือพลังของภาษานั้นมันช่วยจัดจันลงจิตใจได้นะคะพูดให้เพราะก็หัวใจก็ชุ่มชื่นพูดไม่ดีเอาใช้คํามาไม่ดีหรือเลือกของคํามาไม่ดีที่มันมีพลังอยู่ในตัวที่จะทําให้เกิดความทอแท้หดหู ท้อถอยอะไรได้หมดเศร้าส้อยอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้เรื่องพลังของภาษาก็จะทําใหเาเ้เด็กๆของเรานั้นได้เลือกใช้คําได้ถูกต้องเข้าใจในธรรมชาติในพลังของเขาแล้วก็จะได้นำเอาไปใช้ได้ถูกต้องนะคะนี่ก็ในเรื่องของสาระการเรียนรู้ที่เราจะต้องจัดการเรียนรู้ในรายละเอียดในเรื่องของธรรมชาติและพลังของภาษาพอเราทราบอย่างนี้แล้วเรามาดูว่าความสำคัญ ความสําคัญของการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและพลังภาษานียมันให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้เรียนมันให้ประโยชน์อะไรแก่เราคุณครูก็สรุปคุณครูก็ทราบแต่ไม่ได้สรุปเป็นข้อๆแบบนี้นะคะอันน like right <Yeah. S 2> ี้ครูลองสรุปมาให้ดูแล้วคุณครูก็ไปจัดกิจกรรมดูว่านักเรียนจะเห็นความสําคัญอย่างไรตรงนี้ถ้าจะพูดถึงเป็นแรงจูงใจก็ได้นะคะเราบอกความสําคัญบอกประโยชน์ให้ทราบว่าเรียนรู้ไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วในเรื่องนี้นั้นมันก็จะสามารถทําให้เราเลือกใช้ภาษาได้ ถูกต้องเหมาะกับกาลเทศะบุคคลหรือวัตถุประสงค์ถูกต้องไหมคะหรือจะช่วยทําให้เรานั้นมีทักษะในการใช้ภาษาดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าเรารู้ที่มาที่ไปในเรื่องของหน่วยเสียงในเรื่องของหน่วยคําในเรื่องของวลีของประโยคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภาษาต่างๆเราก็จะสามารถทําให้เรานั้นมีทักษะในการที่จะเลือกใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองด้วยเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปเราเข้าใจนะคะการเปลี่ยนแปงแลงเราเข้าใจที่มาเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีเหตุมีผลในการที่จะเลือกใช้ภาษาได้อย่างดีนะคะสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้ให้เราด้วยเพราะว่าเราเลือกใช้ได้ภาษาได้ถูกต้องกับคนคนฝังถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็จะสามารถที่จะสื่อความหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การสื่อสารก็เกิดประสิทธิภาพด้วยนี่คือประโยชน์ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราเรียนรู้จะเป็นเรียนรู้จบบอกหรือแนะนําหรือเราเรียนรู้และก่อนที่จะเรียนรู้แล้วเราสร้างความตระหนักตรงนี้มันก็จะเกิดความรู้และความเข้าใจได้แจ่มชัดขึ้นนะคะนี่คือเรื่องของจะเป็นแรงจูงใจภายนอกที่เราช่วยสนับสนุนให้กับเด็กเข้าใจแล้วเกิดเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้นะคะตอนนี้ในเรื่องของธรรมชาติและพลังภาษาจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นวิชาทักษะ มันไม่ใช่เป็นสาระที่จะต้องทักษะที่ต้องฝึกแต่มันจะเป็นสาระในเรื่องของความรู้ความเข้าใจและก็การน,นําไปใช้ว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของภาษาเราเข้าใจพลังของภาษาเราก็จะนําเอาไปใช้ได้ถูกต้องอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้ในเรื่องของเน้นไปที่ทักษะเออเน้นไปที่การพัฒนาด้านของพุทธิพิสัยคือความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้นะคะยังไม่ถึงขั้นฝึกทักษะ อะไรตรงนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของหลักการใช้ภาษาให้รู้หลักการให้รู้ไวยากรณ์ให้รู้ที่มาที่ไป นะคะแล้วก็เข้าใจพอรู้แล้วเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกระทบไปที่ของการวัดผลและประเมินผลนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการสอนนั้นก็จะต้องเน้นในเรื่องพุทธิพิสัยนะคะพอเน้นในเรื่องพุทธิพิสัยก็จะมีรูปแบบหลายหักหลากหลายรูปแบบเลยของหลายๆนักการศึกษาหรือหลายๆผู้รู้ที่ได้รวบรวมเอาไว้จะเป็นวิธีอุปนัยสอนจากหลักตัวอย่างไปหาหลักการหลักเกณฑ์ หรือจะสอนแบบให้หลักเกณฑ์แล้วก็ไปดูตัวอย่างเราก็ดูว่าอะไรเป็นอะไรคือเนื้อมันมีอยู่แต่เราจะใช้วิธีการแบบไหนนะคะเราจะใช้วิธีจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์จากกฎเกณฑ์มาหาตัวอย่างหรือว่าจะเอาแบบชนิดที่ว่าเป็นกระบวนการเป็นรูปแบบอย่างของแบบซิปป้าก็ได้หรือจะเป็นแบบของการแยกก็ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เลือกให้มันเหมาะสมนะคะสุดรุดอยแล้วเราจะวัดเวลาวัดเราก็วัดอะไรคะวัดพุทธิพิสัยนะ วัดพุดทธิพิสัยคือความรู้ความจําและการนําไปใช้เพราะว่าหลักสูตรตัวใหญ่จุดมุ่งหมายคือรู้เข้าใจต้องการให้เด็กนั้นเข้าใจธรรมชาติความเข้าใจมันจะออกมาใจยังไง ตอบคาถามได้ตั้งคําถามได้อธิบายเราได้อธิบายอย่างมีเหตุผลได้เนี่ยคือความเข้าใจมันก็จะตรงหลักสูตรที่ต้องการให้สร้างความเข้าใจหรือให้เด็กเกิดความเข้าใจแล้วเราก็ตั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้แล้วว่าให้เขาเข้าใจให้เขาวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นอีตรงการวิเคราะห์มันก็จะแผ่วลงแต่ว่าการสร้างความเข้าใจน่ะมากเพราะฉะนั้นวัดด้านพุทธิพิสัยเยอะเครื่องมือก็จะออกมาในเรื่องของวัดความรู้ความจําและการนําไปใช้เยอะนะคะวิธีวัดก็จะเป็นอาจจะมี ความหลากหลายเพราะรูปแบบของการวัดแบบความรู้ความจํานาไปใช้นั้นจะรูปแบบเป็นประพวกบรรนายเยอะเติมคําจับคู่อะไรแล้วแต่เลือกผิดเลือกถูกอะไรมากมายอันนี้สามารถเอาไปใช้ตรงนี้ในสาระนี้ได้เยอะทีเดียวนะคะเกณฑ์ก็แล้วแต่ว่าจะตั้งถูกกี่ข้อผิดกี่ข้ออยู่ในระดับใดอันนี้เราก็สามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้อยู่ในระดับที่เราพึงพอใจนะคะและมีคุณภาพ โดยสรุปก็คือว่าถ้าเราจะจัดการเรียนรู้ธรรมชาติและพลังภาษามันเป็นหลักภาษามันเป็นองค์ความรู้ที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นออตรงนี้นั้นเมื่อเราศึกษาจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วเราดูจากผลลัพธ์การเรียนรู้ของเราแล้วเรากาหนดเวลาเรียนของเราแล้วเราให้ความสําคัญแล้วสร้างแรงจูงใจแล้วนอกนั้นก็คือการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แล้วก็การวัดและประเมินผลเราทําตามสเตปนี้เลย พอเราทําตามเสร็จนี้แล้วเราก็ทดสอบได้ประเมินผลได้ถูกไหมฮะสุดท้ายเราก็จะสามารถรู้ได้แล้วก็ฟีดแบ็ย้อนกลับฟีดแบ็ย้อนกลับว่าตกลงแล้วเขาทําได้ตามเกณฑ์ไหมถ้าทําไม่ได้ตามเกณฑ์กลับไปดูซิว่าคำขูบกพร่องทางไหนเขาแก้ไขทางไหนเราก็แก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้วก็พัฒนาต่อนั่นก็แปลว่าเขาจะมีความมั่นใจรู้กับเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมว่าสุดท้ายเราต้องเสริมพลังเขาว่า การที่เราเรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติมันทำให้เกิดการนำไปใช้ได้ถูกต้องพอนำไปใช้ได้ถูกต้องเลือกคำใช้ได้ถูกต้องเหมาะกับการะเหมาะกับเทศะเหมาะกับบุคคลเหมาะกับวัตถุประสงค์เนื้อหาต่างๆที่เราต้องการสื่อสารจะพบว่าเราจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ ถูกไหมฮะเพราะว่าไม่ว่าจะพูดก็ดีจะเขียนก็ดีนะฮะหรือจะใช้วิธีการใดในการสื่อสารก็ดีมันทําให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมมันดูสะสะดวยดูน่าติดตามไปหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสําคัญมากอย่าคิดว่าหลักการใช้ภาษาหรือหลักภาษานะั้นมันยาก เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วเราก็เอาไปใช้ได้ถูกต้องไม่ว่าจะในกรณีการสื่อสารในรูปแบบใดถ้าเรามีหลักฐานที่มั่นคงถูกต้องชัดเจนมันก็จะสามารถเดินไปสู่ความถูกต้องชัดเจนในเรื่องนั้นๆได้นะคะอันนี้ก็ให้กําลังใจแก่นักเรียนในการที่จะเรียนรู้เรื่องของหลักการใช้ภาษาเรื่องธรรมชาติและพลังของภาษา ครูฝากเอาไว้ตรงนี้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหรือเรื่องยากเนื้อหาเยอะสักหน่อยแต่ว่าเราจัดรูปแบบกระบวนการและเราให้ความชัดเจนในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นให้ชัดแล้วแล้วค่อยๆให้การเรียนรู้ไปทดสอบไปออแล้วก็ให้ความรู้ไปนะคะทบทวนย้อนกลับฟีดแบ็กกลับมาก็จะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ขอให้อย่าท้อแท้หรือว่าหมดกําลังใจว่าหลักภาษามันยากมันไม่ยาก กินกว่าที่เราจะทำความรู้และความเข้าใจนะคะฝากเอาไว้ค่ะเป็นกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น